ว่าเสื้อแดงส่วนใหญ่ที่ในแง่มุมของพวกผมถูกปลุกปั่นให้คิดว่าคุณอภิสิทธิ์ คุณสุเทพเป็นฆาตกรนะฮะก็คงที่จะไม่พอใจกับกระบวนการนิรโทษกรรมที่จะแบบเวียงแหนิรโทษกรรมโดยที่ไม่มีการพิสูจน์ความเป็นจริงให้กับสองท่านนี้ครับเช่นเดียวกันประชาชนอีกส่วนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าคุณทักษิณนั้นทุจริตเขาเชื่อว่ามีกลุ่มคนเสื้อดำมีส่วนในความสูญเสียที่เกิดขึ้นเขาก็อยากให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อเสนอของนายพิสิทธิ์ในสภาเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าตอบโจทย์ให้กับทุกฝ่ายนะครับก็รอเสียงตอบรับจากทางคุณทักษิณแล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลนะครับซึ่งที่น่าสังเกตและผมคิดว่าสื่อเองก็คงจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการยื่นข้อเสนอไปแล้วเนี่ยไม่มีเสียงขานรับแล้วก็มีความรู้สึกพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับสังคมก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมนะครับคือถ้าทำเพื่อสังคมเพื่อบ้านเมืองจริงๆทำไมในฐานะผู้นำทางการเมืองไม่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงด้วยตนเองครับตรงนี้ก็เป็นคำถามที่จริงๆต้องเอาไปถามกับทางฝั่งโน้นด้วย